าดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC ยืนยันเซ็นสัญญาคว้าตัวโนบุรุชิมูระกองกลางตัวรับชาวญี่ปุ่นจากสปาร์ตักสลาติบอร์ทีมในลีกสูงสุดของเซอร์เบียมาร่วมทัพเพื่อสู้ศึกในฤดูกาล 2023-2024 เป็นที่เรียบร้อยโดยมาดามแป้งกล่าวว่าฤดูกาลที่แล้วเรามีปูโตสเป็นโควต้าเอเชียเพียงคนเดียวกรณีที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนทำให้เราเสียโควต้าตรงนี้ไปดังนั้นการเข้ามาของชิมูระนอกจากจะทำให้การแข่งขันภายในทีมสูงขึ้นแล้วยังจะมีการเข้ามาปิดช่องโหว่ตรงนี้ด้วยและที่สำคัญใน ACL เราก็ยังส่งตัวนักเตะต่างชาติลงเล่นได้สูงสุดถึง6คนซึ่งชิมูระเป็นคนสุดท้ายพอดีสำหรับโนบุรุชิมูระปัจจุบันอายุ30ปีเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับแต่ก็สามารถเล่นได้ทั้งกองหลังแบ็คขวาและแบ็คซ้ายนอกจากนี้แข้งชาวญี่ปุ่นรายนี้ยังได้ผ่านการเล่นในลีกสูงสุดทั้งมอนเตเนโกและล่าสุดลีกเซอร์เบียกับสปาร์ตักสลาติบอร์โดยมีสถิติลงเล่นถึง160นัดยิง12ประตูและ16แอสซิสต์ทั้งยังผ่านประสบการณ์ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกมาแล้ว